เฉลยก็ n digits นะครับของบทที่02 string list นะมาดูโจทย์ครับโจทย์บอกว่าเอารับตัวเลข2ตัวนะครับ100อย่างเช่น123กับ5แบบเนี้ยนะแล้วก็จะแสดง123นะแต่ข้างหน้า123เนี่ยให้เติมเลข0เข้าไปด้วยให้มันครบ5ตำแหน่งนะแต่ในกรณีถ้ามันพอดีก็ไม่ต้องเติมหรือในกรณีที่มันน้อยกว่านะครับอย่างเช่นอยากจะแสดง123แต่ใช้แค่2ตำแหน่งนี่2ตำแหน่งมันแสดง123ไม่ได้นี่นะครับก็แสดงเท่ากับเท่าที่มีแหละก็แสดง123ไปตามรูปนี้นะครับโดยที่บอกว่าฟังก์ชัน Python มีฟังก์ชัน built in นะครับชื่อว่า max นะ max นี่ก็เราใส่ max 5เข้ามา9อย่างเงี้ยครับเขาจะคืนค่าออกมาเป็นเลข9ให้เราไปใช้งานนะเพราะฉะนั้นก็เขียนโปรแกรมนะครับก็รับมา2ค่าตามที่เขาบอกนะครับคือรับinputครับแล้วก็รับn นะครับแต่ n เป็นจำนวนตัวใช่ไหมก็น่าจะเปลี่ยนเป็น in นะน่าจะเปลี่ยนเป็น in นะครับโอเคนะ m ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมนะก็อ่ะเปลี่ยนเป็น in ไปก่อนนะครับโอเคแล้วจะเติมกี่ตัวล่ะจะเติมกี่ตัวต้องถามตัวเองว่าจะเติมกี่ตัวก็คือจะเอาจำนวนตัวของค่า m นะครับเอาก็น่าจะเป็น n คือจำนวนเช่น5ใช่ไหมแล้วลบกับจำนวนตัวของ mเดี๋ยวเราจะรู้จำนวนตัวของ m ก็จะง่ายกว่าถ้าเราไม่แปลงเป็น in นะครับแปลงไปไม่มีประโยชน์เพราะว่าเรารับเป็น string อยู่แล้วนะครับนะงั้นเราก็ len ได้เลย len m นะเราจะรู้ความยาวไงอย่างเช่นรับเข้ามาเป็น125แล้ว123ใช่ไหมอย่างเช่นรับตรงเนี้ยนะครับรับตรงนี้มาเนี่ยนะครับเป็น123นะแล้วก็รับตรงนี้มาเนี่ยเป็น5ใช่ไหมมันก็ได้5ลบด้วย3นะก็คือเติม p เติมไปเติม0ไป p ตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นคร่าวๆก็คือเราก็จะเติมนะเราก็ปริ้นไปได้เลยนะครับนะก็ปริ้น p p ตัวเป็นเลข0นะครับ0ไป p ตัวนะครับแล้วก็ต่อกับ m ก็จบแค่นี้เองนะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจบมีอยู่แค่นี้นะครับลองรันดูนะครับ02ขีด04แล้วมั้งนะอย่างเช่น123ใช่ไหมแล้วก็5นะก็ได้001ของ3นะครับแต่ก็คงจะมีปัญหาแน่ๆนะครับถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้2นะเพราะกลายเป็น2ลบด้วย len m 2ด้วย len m มันก็ติดลบจริงมากก็เป็น2ลบด้วยเท่าไหร่อ่ะ3ก็เป็นลบ1เป็นลบ1คูณ0จะกี่ตัวลบ1คูณ0จะกี่ตัวน่าสนใจนะครับลองดูนะครับลบ10คูณกับจะออกมากี่ตัวออกมาไม่มีสักตัวมันก็มีเหตุผลนะนะครับเพราะว่ามันติดลบเนี่ยมันไม่มีสักตัวความยาวติดลบไม่ได้ Python คืนมาเป็นไม่มีสักตัวนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดนี้ก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับโค้ดนี้ก็ใช้ได้แล้วเพราะถ้า p ติดลบนะครับคูณเข้าไปก็ออกมาเป็นสตริงความยาว0ต่อกับ m ก็ได้เท่าเดิมนะครับงั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรารับตัวแรกเป็นอย่างนี้นะนะครับเราก็บอกว่าช่วยพิมพ์ให้หน่อยใช้7แค่7ตำแหน่งซึ่ง7ตำแหน่งไม่พอนะครับก็แสดงเท่าเดิมนะครับโอเคข้อที่คำจำกัดไม่ต้องใช้ max นะครับบางคนก็อาจจะเขียนงี้ก็ได้นะครับว่าค่าเนี้ยเผื่อว่ามันเป็นเลขลบนะถ้าเป็นเลขลบนะก็ให้ max กับ0นะครับหมายว่าถ้าเป็นเลขลบนะครับก็ให้คืน0นะถ้าเป็นเลข1ก็คืน1เห็นมั้ยอย่างนี้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าเนื่องจากเราไปรู้ก่อนว่าการคูณ string ด้วยเลขลบเนี่ยนะครับมันจะคืนกลับมาเป็น string ความยาว0เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรอ่ะก็มาส่งดูนะครับnew submit นะครับ refresh นะก็ทุกหมดทุกกรณีนะ